สวัสดีครับเพื่อนๆพาเพื่อนๆมารู้จักทองพันช่างครับนี่ดูลักษณะต้นนะครับเป็นไม้เถาขนาดกลางนะครับเพื่อนๆใบเรียวครับเพื่อนๆนี่เรียวรูปไข่นะใบหยักเล็กน้อยนะครับนี่ฮะเรียวขึ้นมาเป็นไม้พายเลยนะครับแต่ครับออกไปเป็นคู่นะครับนี่เอาเป็นคู่เป็นสมดุล นะครับทองพันช่างนะครับลักษณะดอกเพื่อนๆดูเขาจะซ่อนกลีบรวมปั๊บซ่อนมาฝั่งเดียวกันเลยนะครับนี่นะครับมีฝักนะครับฝักเนี่ยก็จะมีเมล็ดแหละเนาะแต่ตอนนี้นะครับอยู่ในระยะดอกนะครับทองพันช่างสมุนไพรไทยสรรพคุณ 108,900 สรรพคุณมากมายนะครับที่ใช้เป็นหลักส่วนใหญ่ใช้ทางด้านผิวหนังนะเพื่อนเนาะกากเกลื่อนเชื้อราต่างๆเนี่ยนะครับก็มีสูตรการใช้ตามสูตรตำราไพแผนโบราณ นะส่วนใหญ่บ้านเราก็จะเอาเข้ายาตําเสร็จปั๊บนะครับก็จะเข้ายากับอะไรเช่นเข้ายากับน้ำซาวข้าวอย่างนี้นะครับก็จะผสมแล้วก็ทาบริเวณนั้นเนาะแต่ทีเนี้ยสูตรการใช้ยาแต่ละคนแต่ละตำรายาเนี่ยก็ให้เพื่อนๆศึกษาก่อนใช้เนาะแต่ข้อดีของมันคือเป็นยาใช้ภายนอกนะครับส่วนสรรพคุณครอบจักรวาลใช้ภายในไม่ว่าบำรุงเรื่องดูเรื่องมะเร็งเรื่องตับเรื่องอะไรฮะไตอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนๆมันก็เป็นสูตรตำรายาซึ่งใช้เฉพาะผู้ที่รู้ก่อนนะครับเพื่อนเนาะแต่เราให้รู้จักก่อนนะครับนี่คือทองพันช่างนะต้นสวยงามนี่ดูสิครับลักษณะแปลกๆของดอกเขาก็จะรู้มาอยู่ฝั่งเดียวแบบนี้นะครับบ้านพันไม้พอเพียงลาเพื่อนๆไปก่อนกับทองพันช่างนะครับบ้านของนายช่างของเรานะครับเนาะพี่ชายใจดีอยู่ด้านหลังครับวันนี้ยางรั่วเลยได้หลายคลิปให้แอบถ่ายด้วยนะยังไม่ขอลิขสิทธิ์เลย วันนี้ลาเพื่อนๆไปก่อนครับบ้านพันไม้พอเพียงสวัสดีครับ